กกต.ออกมาย้ำเตือนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่14พฤษภาคม2566เนี่ยท่านก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องต่างๆ5เรื่องด้วยกันซึ่งระยะเวลาในการจำกัดสิทธิ์นั้นเขาจำกัดสิทธิ์เราระยะเวลากี่ปีนะครับแล้วเราจะได้รับสิทธิ์นั้นกลับคืนมาได้อย่างไรสำหรับในการยื่นเหตุผลนะครับในการแจ้งที่ไม่เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยคุณผู้ชมยังสามารถแจ้งได้อยู่นะครับก็คือก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับแต่หลังจากวันเลือกตั้งก็คือ15ถึง21พฤษภาคมนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังมีสิทธิ์ที่จะไปยื่นได้นะครับกรณีที่เราไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราก็สามารถยื่นแจ้งเหตุได้ทีนี้ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ถูกจำกัดสิทธิ์5เรื่องด้วยกันเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1ก็คือสิทธิ์ในการที่จะยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ยื่นเรื่องไม่ได้นะครับ2สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา3สมัครรับเลือกตั้งสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่4ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา5ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ท่านจะถูกจำกัดสิทธิ์นะครับทีนี้ระยะเวลาในการจำกัดสิทธิ์เนี่ยเขาจะกำหนดครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งก็คือถ้าคุณผู้ชมไม่ไปใช้สิทธิ์ในวันที่14เนี่ยก็นับไป2ปีนะครับที่ท่านจะเสียสิทธิ์ใน5เรื่องนี้เนี่ยครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้เลือกตั้งนั้นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับและถ้าหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะครับถ้ามีการเลือกตั้งอีกแล้วผู้นั้นก็ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกนะครับให้นับระยะเวลาการจำกัดสิทธิ์ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหม่นะครับก็คือว่าสมมุติในปีนี้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับท่านก็จะเสียสิทธิ์ถูกจำกัดอาจจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไป5ถูกจำกัดสิทธิ์ไป5ปีไป5เรื่องนี้เนี่ยไป2ปีจำกัดสิทธิ์ใน5เรื่องเนี่ยไประยะเวลา2ปีนะครับแต่ถ้าในปีต่อไปเนี่ยมีการเลือกตั้งอีกแล้วเราไม่ได้ไปเลือกตั้งอีกนะครับก็จะนับใหม่จะเริ่มนับใหม่ต่อไปอีก2ปีนะครับส่วนระยะเวลาจำกัดสิทธิ์ครั้งที่เหลือนี้เนี่ยก็ให้เป็นอันเหลืออยู่เท่าใดก็ให้สิ้นสุดลงไปนะครับแต่เริ่มนับใหม่ต่อไปอีก2ปีนับจากวันที่เราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหม่นะครับตรงนี้เป็นคำชี้แจงของกกต.นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดสิทธิ์นะครับว่ามีการจำกัดสิทธิ์เราเนี่ย2ปีนะครับทีนี้ก็ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ยังสามารถที่จะแจ้งได้นะครับไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2566นะครับยื่นที่ไหนก็ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอทะเบียนท้องถิ่นที่เรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับก็ไปยื่นเรื่องได้นะครับ